สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับฟาร์มบัมเบอรี่เอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะเพราะว่าก็จะมาทำสกินแคร์รูทีนให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้เป็นมอร์นิ่งสกินแคร์รูทีนนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะบัมจะใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่อันนี้นะคะอันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะ Mineral Spray อันนี้50 ml 129บาทค่ะก็ฉีดอัดไปที่หน้าเลยนะคะตอนนี้มันจะให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างดีมากๆถ้าไปเจอแดดมาหรือว่าร้อนจัดๆก็ฉีดอัดใส่หน้าเลยได้เพราะว่ามันจะเพิ่มความสดชื่นชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่เราลงสเปรย์น้ำแร่เสร็จแล้วนะคะก็ต่อกันที่โทนเนอร์โทนเนอร์จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือโทนเนอร์จากซัมบายมิที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องสิวนะจ๊ะแล้วก็พวกแบบว่าพอรูขุมขนนะประมาณใช้กับสำลีของวัตสันนะคะ2แผ่นแล้วก็หยอดลงไปนะเต็มแผ่นเลยเกือบท่วมแผ่นเลยนะคะแล้วก็เช็ดหน้านะคะไปในทิศทางเดียวกันด้านขวาก็ไปทางขวาแบบนี้ด้านซ้ายก็ไปทางซ้ายแบบนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยใบหน้าไม่ได้แบบว่าแบบใสอะไรนะเพราะว่ามีเนี่ยจะเห็นว่ารอยกระตรงนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็รอยสิวรอยแดงอะไรเงี้ยนะคะมีแบบพอสมควรเลยนี่รอยสิวเพิ่งเกิดมาใหม่อันนี้ก็เพิ่งเกิดนะคะเป็นสิวประจำเดือนนั่นเองนะคะคือก็จะมีรอยปะปลายรอยดำรอยแดงคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยแดงแล้วก็รอยเก่าๆช่วงแก้มซึ่งมันหายไปเยอะมากเพราะว่ามีการบำรุงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ใหม่ๆใหม่ๆก็เป็นเพราะเกิดจากการที่แพ้ฝุ่นหรือว่าเป็นประจำเดือนมากกว่าประมาณนี้ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Pre-Essence เป็นตัว First Care นะคะที่จะทำให้เราดูแข็งแรงขึ้นนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือซาวาซูนะคะเป็น Activate Serum นะเป็น First Care ที่เราจะใช้ก่อนอันนี้ซื้อได้ที่ Convi 120บาทต่ออันนะคะคือบางจะชอบซื้ออันเล็กๆเพราะว่ามันแบบว่าราคาถูกกว่าแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพกใส่กระเป๋าอะไรได้บางจะหยุดหยดนะคะ3หยดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงที่ผิวนะคะอันนี้จะกลิ่นโสมค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ว่าก็แรงน้อยกว่าตัวเซวาของ VJ วุ้นเส้นที่ทำใช้นะก็จะแบบเกลี่ยไปทั่วหน้าตัวนี้จะทำให้ผิวเรามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเหมือนตัว Pre-Essence คือตัวแบบบำรุงก่อนขั้นตอนแรกเพื่อให้สกินแคร์ตัวต่อไปที่เราลงนะคะมันเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นตอนนี้คือผิวแข็งแรงถ้าขาดตัวนี้ไปเราว่ามันแบบพังเหมือนกันนะหน้าเราก็จะพังจากนั้นลงเป็นลิปมันค่ะ Max ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น My Fave ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแบบว่าทั้งชุ่มชื้นแก้ปากลอกปากคล้ำอะไรเงี้ยให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆต้องเป็นกลิ่นวานิลาเท่านั้นนะคะเป็นกลิ่นอื่นไม่ค่อยชอบเลยตัวต่อมาที่ปั๊มใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือ Acne Clear Solution Essence นะคะจากแบรนด์ Clearnose นะคะคือสังเกตว่าใช้คือจะหมดแล้วอีกนิดนึงจะหมดแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็จะเป็นน้ำแบบขุ่นๆแบบไม่เชิงใสมากอะแต่ก็ไม่ได้ขุ่นอะไรแล้วก็จะเอาไปลงที่หน้าตัวนี้จะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ที่เร็วมากนะคุณแพ้แอลกอฮอล์คือหมดสิทธิ์นะคะเพราะตัวนี้แบบมันกลิ่นแอลกอฮอล์คือเตะจมูกมากนะคะคือถ้าตัวนี้หมดปั๊มก็ตั้งใจว่าจะซื้อเป็นน้ำตบเห็ดของของอะไรนะออริจินมาแทนอะว่าส่วนตัวก็ใช้ตัวที่บำรุงสิวตัวอื่นน่าจะเวิร์กกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วก็เฉยเฉยอ่ะอันนี้ซื้อมาจากวัตสันราคา690นะคะ150 ml จริงๆเนี่ยปามจะใช้ตัวนี้ต่อนะคะอันนี้คือ Purica Dragon Butt Scar Gel เป็นเจลที่ช่วยเรื่องลดรอยสิวรอยแดงรอยดำได้ดีมากแต่ว่าเนื่องจากว่ามันกำลังจะหมดก็เลยเขียมยังไม่อยากใช้ในตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้เป็นตัวนี้ต่อเลยนะคะอันนี้คือเซรั่มจากนายวิเชษนะคะช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งแล้วเป็นแบบเซรั่มสีขาวบริสุทธิ์ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเป็นน้ำใสๆที่มีความเข้มข้นค่อนข้างดีเลยนะคะก็จะหยดลงไปที่หน้านะคะแบบนี้นะคะมันจะแบบเป็นน้ำนะคะต้องเกลี่ยไวๆนิดนึงตอนนี้จะเพิ่มความใสบนใบหน้านะคะกระจ่างใสบนใบหน้าแล้วก็ลดรอยแดงได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะจะเป็นรอยแดงซะส่วนใหญ่คือถ้าเป็นรอยดำเนี่ยก็จะต้องเป็นพึ่งสกาเจลตัวนี้นะคะข
ของ Purica แต่ตัวนี้ก็จะเป็นรอยแดงใช้ไปแล้วค่อนข้างชอบเพราะว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันแล้วไม่ชอบอะไรที่เหนอะหนะตัวนี้ค่อนข้างซึมง่ายซึมไวมากๆเลยไม่รู้สึกว่ากองที่ผิวแล้วไม่มีอาการเหนียวเหนอะหนะใดๆนะคะเป็นน้ำใสๆอันนี้ซื้อที่วัตสันนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะใครที่ต้องการหน้าขาวก็จังใสแบบเร่งด่วนก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือการนิเยสปีดไวนะจ๊ะ30กรัมนะคะ299บาทมันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างโด่งดังแล้วก็เซรั่มก็จะเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเลมอนที่ค่อนข้างแรงนิดนึงทำให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยปั๊มก็จะสลับใช้กับตัววิตามินซีของยันฮีนะคะสลับท่านี้หมดก็ไปซื้อนั้นท่านั้นหมดก็มาซื้อเนี้ยจะสลับสลับกันแต่ว่าคุณสมบัติทั้ง2อันอ่ะเหมือนกันเลยก็คือช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอยไม่ใช่ลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้านะคะและตัวสุดท้ายที่ใช้ในตอนเช้านะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือโยเกิร์ตครีมนะคะจากแบรนด์ไวโอเวอร์นะคะมีการรีวิวไปแล้วเนาะมีการบอกไปแล้วเนาะใน My Fib นะคะว่าชอบมากนะเป็นอะไรที่เพิ่มความชุ่มชื้นเนื้อเหมือนจะหนักแต่เบามากแล้วคือกลิ่นหอมมากที่สำคัญคือปลอดภัยนะคะเป็นออร์แกนิกนะตัวนี้จะช่วยเติมความชุ่มชื้นสำหรับคนที่ผิวมันจริงๆอ่ะเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาบอกว่าให้ใช้ตอนกลางคืนโบกหนาๆมันจะเป็นสลิปปิ้งมาร์กได้ดีในส่วนตัวปาล์มนะปาล์มรู้สึกว่าช่วงนี้มันแดดร้อนปาล์มรู้สึกว่าบางทีร้อนมากๆค่ะหน้าเราเป็นคนผิวมันจะยิ่งขับน้ำมันออกมาแต่ถ้าเรามีการกักเก็บความชุ่มชื้นบนใบหน้าไว้ก่อนแล้วอะค่ะมันจะไม่ได้มีการขับน้ำมันออกมาจนมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ปาล์มก็เลยเอามาใช้ในตอนเช้านะคะแต่ถ้าใครเป็นคนผิวแห้งใช้ได้เลยทั้งเช้าเย็นได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาลงที่กันแดดค่ะกันแดดช่วงนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นชีเน่ UV base นะคะซึ่งมีการรีวิวไปแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าแบบคุณภาพค่อนข้างดีคุมมันแบบปานกลางไม่ได้คุมมันเลือดเลอสแมนแตนอะไรมากมายนะคะแล้วก็ติดทนดีเลยทีเดียวนะให้หน้าที่มีความกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงไบรท์ขึ้นมานิดเดียวไม่ได้ไบรท์เยอะนะคะและนี่ก็คือสกินแคร์รูทีนของปาล์มทั้งหมดในช่วงเช้านะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าเยอะนะก็เป็นของที่ราคาไม่แพงค่ะราคาหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะคะหลักสิบก็มีก็คือกันแดดของชีเน่นั่นเองนะคะคือเป็นอะไรที่สามารถซื้อได้ง่ายค่ะไม่ได้ซื้อยากเลยสามารถซื้อได้ทั้งแบบว่าวัตสันเองบูสเองอะไรเองคือเสือสามารถซื้อได้ง่ายอันนี้อาจจะซื้อยากหน่อยคือต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ก่อนเขามีหน้าร้านที่อยู่เนี่ยแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือเป็นออนไลน์เท่านั้นนะคะอันนี้เป็น Morning Routine นะคะเดี๋ยวไปเจอกัน Night Routine อีกทีนึงนะคะมาถึงสกินแคร์ตอนกลางคืนกันบ้างนะคะอันแรกก็จะใช้เป็นโทเนอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะของ Sun By Me ใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะตัวนี้ปามว่าผมก็เฉยๆอยู่ดีผมชอบเป็นโฟมล้างหน้าเขามากกว่ามันจะรีเฟชหน้าได้ดีกว่าโทเนอร์เสร็จก็จะเป็นเอสเซนต์ตัวนี้ของ Clear Note เหมือนเดิมนะคะพยายามจะใช้ให้หมดตบลงไปที่หน้าต่อมาจะเป็นไอครีมตัวนี้นะคะเป็นของสมูโตะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของใต้ตาได้ค่อนข้างดีลดอาการบวมของตาได้ดีนะคะแล้วปั๊มว่าพวกริ้วรอยใต้ตาของปั๊มอ่ะมันตื้นลงด้วยนะก่อนนอนก็โบกลิปมันคาแม็กตัวนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะลงไปเยอะๆเลยต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเซวานะคะเป็นน้ำตบโสมของ VJ วุ้นเส้นนะคะอันนี้ขวดที่3แล้วนะในชีวิตจะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็รูขุมขนนะคะได้ดีมากๆเลยกลิ่นโสมจะแรงมากนะคะแรงที่สุดในบรรดาที่เคยใช้มาแต่ว่าประสิทธิภาพเรื่องกระชับรูขุมขนดีมากนะคะดีแบบดีมากๆเลยราคาก็อาจจะไม่แพงนะเพราะว่า120 ml พันต้นๆแบบว่าโอเคเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนก็จะเห็นหน้าแบบชัดเจนว่าเนี่ยรอยกะคือยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็รอยสิวจะเยอะนะคะต่อมาจะลงเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวสมูโตะที่จะช่วยเรื่องรอยดำนะคะขายใน 7-Eleven ดีมากใครเป็นคนแบบเลี้ยน้อยหอยน้อยไม่มีตังอะไรเงี้ยก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็สามารถซื้อตัวนี้มาใช้ได้ตัวนี้จะหอมกลิ่นเลมอนมากแล้วก็ค่อนข้างซึมไวนะคะช่วยเรื่องลดรอยแดงรอยดำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันนะก็จะเห็นผลนะคะเพราะว่ามันก็ราคาถูกอะเนาะมันคงไม่ได้เห็นผลแบบฉับไวอะไรขนาดนั้นต่อมาจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องรอยสิวโดยเฉพาะเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือ Dragon Bud Scar Gel ของ Pioliga นะคะผมก็จะลงไว้ที่รอยสิวที่ยังเห็นๆกันอยู่ชัดเจนนะคะกำลังจะหมดแล้วเนี่ยเสียมากนะจุดนี้กลิ่นหอมมากชอบกลิ่นมากแล้วก็ประสิทธิภาพด้านการลดเลือนรอยดำดีมากๆนะคะนี่คือเป็นหลอดที่3แล้วในชีวิตคงไม่เปลี่ยนใจไปไหนอะคือใช้ดีจริงๆจะเห็นผลได้เลยภายใน1อาทิตย์ว่ารอยสิวของคุณมันจางลงนะคะแต่ถ้าเป็นรอยสิวเก่าๆแบบเก่าๆลักษณะที่มากกว่า3เดือนบนใบหน้านะคะมันจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก็คือใช้ระยะเป็นเดือนเลยกว่ามันจะจางลงคือแต่ก่อนมันจะมีเหมือนรอยสิวที่ขึ้น3อันตรงเนี้ย3 4อันตรงเนี้ยที่แบบเรียงกันเลยนะคะถ้าใครยังจะพอสังเกตเห็นหน้าปั๊มแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่ามันจางลงไปเยอะมากแล้วนะคะด้วยตัวนี้แหละต่อมาค่ะเป็นตัวนี้นะคะที่ใช้มาต่อเนื่องยาวนานค่ะ Moringa Repair Gel นะคะจากจุฬา Herb นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบลดรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวชุ่มชื้นดีมากนะคะก็จะลงต่อเลยแล้วก็มีความกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นดีเนื้อดีเพราะว่ามันจะเป็นเจลแล้วมันก็จะซึมง่ายซึมไวนะคะราคาถูกด้วยแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีทีเดียวถ้าไปต่างจังหวัดก็คือจะพกไปอ่ะตัวนี้เพราะว่ามันแบบคุณภาพดีสกินแคร์ตอนกลางคืนจะเยอะนิดนึงนะคะพอหลังจากโมริงก้าเสร็จแล้วปั๊มก็จะใช้ปั๊มเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเซรั่มพีนัทนะคะจากแบรนด์ไวท์โอเวอร์ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับโยเกิร์ตครีมตอนเช้าที่ปั๊มใช้นะคะตอนนี้เขามีโปรซื้อ3แถม1ด้วยนะก็ลองสอบถามได้ที่IG หรือว่า LINE ของเขาอ่ะนะตัวนี้จะช่วยเรื่องรอยกระดีมากเพราะว่าแต่ก่อนอะปั๊มกระแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ความรู้สึกว่ามันจางลงไปเยอะนะคะเขาบอกว่าช่วยเรื่องรอยดำจากสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นแต่เท่าที่ปั๊มลองนะคะคือตัวนี้มันจะช่วยเรื่องกระของปั๊มได้ดีมากผมก็เลยชอบเอามาวนๆที่ช่วงกระเพื่อว่าให้มันจางลงซึ่งมันจางลงจริงแต่ต้องใช้ระยะเวลาอันนี้คือใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะค่อนข้างจางลงไปดีเลยทีเดียวนะใครมีกระก็ลองสอบถามทางแบรนด์ดูนะสิ่งต่อมาที่ปั๊มใช้นะคะยังไม่จบก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นคิดซ่าค่ะไวท์เทนนิ่งออร่าครีมนะคะตัวนี้ทำจากมะเขือเทศดำนะอันนี้ซื้อได้ใน 7-Eleven มีขนาดก็คือ10กรัมราคาซองละ39บาทนะถ้าจำไม่ผิดเนื้อมันจะเป็นออกแนวแบบสีเทาๆนิดนึงอะนะคะตัวนี้จะซึมง่ายซึมไวดีไม่รู้สึกว่าเป็นเนื้อครีมที่หนักใดๆอันนี้ก็คือทดลองใช้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้มีแบบว่ายามีคอลลาเจนมีอะบูตินมีกูต้ามีเยอะเกินนะดูแบบสรรพสิ่งครอบโลกแต่ว่าใช้แล้วก็ไม่แพ้นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Emperor N ค่ะ Peptide Shot นั่นเองปั๊มใช้เป็น Sleeping Mask เลยนะคะตัวนี้คือดีมากจะทำให้หน้าเราแบบฟูอิ่มมากนะคะดูแบบว่าตื่นขึ้นมาดูสุขภาพดีดูไม่โซมใดๆเลยนะก็ลงไปเยอะมากปั๊มลงหลอดนึงเลยนะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงผิวนะคะมันจะให้ผิวที่ค่อนข้างมีความฉ่ำที่ดีมากแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะมันจะไม่รู้สึกมันเท่าตัว VC Shot อันนั้นคือความรู้สึกว่ามันเมือกมากแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบเป็นเจลเป็นเซรั่มที่แบบก็ยังมีความมันอะแต่ว่า VC Shot มันกว่าแล้วก็ตัวนี้มันสบายหน้ามากกว่านะคะอาจจะซึมช้านิดนึงนะคะตัวนี้แต่เวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันแบบอิ่มดีมันฟูดีมันไม่แห้งอะคือเวลาล้างหน้าตอนเช้าจะรู้สึกว่าผิวลื่นผิวแบบสมูทลื่นมากด้วยตัวนี้แหละและนี่ก็คือเป็นไนท์รูทีนของปาล์มทั้งหมดนะคะหวังว่าจะชอบกันก็มาอัปเดตในปี2019ให้ดูกันแล้วนะคะก็คือต้องบอกว่าหน้าก็ไม่ได้ดีไม่ได้ใสอะไรมากนะนี่เป็นหน้าจริงๆนะคะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย